The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามกันต่อค่ะกับประเด็นเรื่องรองเลขาก้าวไกลทวนลงหนักโดนขุดเคยร่วมกปปส.เจ้าตัวสวนกลับสาวกส้มจากที่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ9สส.พรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ลงชื่อยื่นแก้กฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งก็เป็นการสวนมติพรรคทำให้หลายคนโดนโจมตีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะรองเลขาพรรคมีการขุดภาพในอดีตที่เคยร่วมกับอีกฝักฝ่ายหนึ่งทำให้เรียกทัวร์ลงอย่างหนักค่ะโดยหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อดังกล่าวออกมาก็ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนผู้ชุมนุมและกลุ่มผู้ต้องการให้แก้มาตรา112ต่างก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ได้เข้าไปโจมตีเหล่าส.ส.พรรคส้มที่เห็นต่างในประเด็นดังกล่าวพร้อมกับตราหน้าว่าเป็นงูเห่าอีกด้วยต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นโดยทางด้านของนางสาววันวรีตะล่อมศิลป์รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลและส.ส.กรุงเทพมหานครเขต3บางคอแหลมซึ่งก็เป็น1ใน9รายชื่อส.ส.ที่สวนมติพรรคก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ว่าจากประเด็นเรื่องของการยื่นแก้ไข112ที่หลายท่านสอบถามเหตุผลว่าทำไมดิฉันจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อดิฉันขอบคุณที่หลายท่านสอบถามมาอย่างเป็นกลางและให้โอกาสดิฉันในการอธิบายดิฉันอยากจะบอกทุกท่านว่าตั้งแต่วันแรกที่มาร่วมกับพรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งโดนยุบพรรคจนเดินทางมาถึงพรรคก้าวไกลดิฉันยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจริงใจกับเพื่อนร่วมพรรคและประชาชนเสมอดิฉันขอชี้แจงว่าโดยหลักการแล้วดิฉันเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112เพราะยังยืนยันว่ายึดมั่นในเรื่องหลักการของสิทธิมนุษยชนและมาตรา112ก็ไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างไรก็ตามดิฉันมีเหตุผลและบริบทส่วนตัวที่ทำให้ไม่สามารถร่วมลงชื่อกับเพื่อนส.ส.ในพรรคได้ซึ่งขอสงวนที่จะไม่อธิบายในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและอาจกระทบต่อผู้อื่นและในที่ประชุมส.ส.ดิฉันได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรครวมถึงเพื่อนส.ส.ทุกท่านอย่างจริงใจและทุกท่านก็เข้าใจในเหตุผลส่วนตัวและเคารพในการตัดสินใจของดิฉันและเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านตามกฎหมายแล้วการยื่นเสนอแก้กฎหมายต่อสภาต้องการชื่อส.ส.อย่างน้อย20คนเพื่อร่วมลงชื่อดังนั้นการที่ดิฉันไม่ได้ร่วมลงชื่อจึงไม่ได้เป็นการสร้างผลเสียหายต่อกระบวนการยื่นแม้แต่น้อยแต่ดิฉันเข้าใจว่าอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนบางส่วนที่เลือกดิฉันเพราะคาดหวังให้ดิฉันและส.ส.ทุกคนต้องทำตามมติพรรคแต่ดิฉันคิดว่าพรรคการเมืองก็เป็นสังคมหนึ่งที่ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเห็นเหมือนกันหรือมีการกระทำที่เหมือนกันในทุกเรื่องและนี่คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ผ่านมาดิฉันพิสูจน์ตัวเองโดยทำงานเพื่อประชาชนในเขตทำงานเพื่อพรรคในหลายหน้าที่ทำตามมติพรรค 100% และเป็นหนึ่งเสียงของพรรคในการโหวตไม่เอาเรือดำน้ำตอนอยู่ในกรรมาธิการครุพันธ์เมื่อตอนพิจารณางบประมาณปี64แต่ประชาชนบางท่านอาจตัดสินไปแล้วว่าดิฉันเป็นงูเห่าจากการกระทำของดิฉันเพียงครั้งเดียวและมีบางท่านเรียกร้องให้ดิฉันลาออกอย่างที่ดิฉันพูดเสมอมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คนใกล้ตัวและคนที่เคยคุยกับดิฉันจะทราบดีว่าดิฉันไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งส.ส.หากมีประชาชนจำนวนมากที่เลือกดิฉันไม่พอใจกับการตัดสินใจของดิฉันในประเด็นนี้ดิฉันพร้อมพิจารณาตัวเองในการลงเลือกตั้งครั้งหน้าสุดท้ายดิฉันจะไม่พูดและไม่ขอให้ทุกท่านกลับมาเชื่อมั่นในตัวดิฉันแต่ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำหลังจากนี้ดิฉันยังคงทำหน้าที่ให้ประชาชนในพื้นที่เขตยานาวาและบางคอแหลมทำงานในสภาในฐานะส.ส.พรรคก้าวไกลทำงานให้พรรคก้าวไกลในฐานะรองเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเหมือนเดิมและนี่ค่ะก็เป็นคำชี้แจงของนางสาววันวรีตะล่อมศิลป์รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลแต่ถึงแม้ว่าทางเธอจะออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นค่ะที่จะต้องถูกโจมตีอย่างรุนแรงเป็นจำนวนมาก
และยังได้มีการเรียกหาคำตอบที่ไม่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112กับเธอโดยพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวร่วมม็อบราษฎรที่แห่กันเข้ามาคอมเมนต์โจมตีหรือแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของนางสาววรรณวรีเช่นนายสสิพัฒน์พงประภาพันธ์หรือการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้มีการเขียนคำหยาบคายค่ะพร้อมกับได้มีการโพสต์รูปในอดีตของนางสาววรรณวรีเมื่อครั้งชุมนุมเป่านกหวีดกับม็อบกปปส.และก็ยังมีการโพสต์อีกว่าถ้าเลือกพักส้มอีกต้องระวังหน่อยครับนกหวีดค้ำขอแน่เลยสำหรับรายชื่อ9สส.พักก้าวไกลที่ไม่ขอลงชื่อยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ทั้ง9คนก็มีดังนี้ค่ะ 1. นายวินสุธีรชัยสส.บัญชีรายชื่อ 2. นายคารมพลพรกลางสส.บัญชีรายชื่อ 3. นายเกษมสรรมีทิพย์สส.บัญชีรายชื่อ4. นางสาววรรณวรีตะล่อมศิลป์สสกรุงเทพมหานคร 5. นายทศพรทองสิริสสกรุงเทพมหานคร 6. นายจิรวัตรอารัญญกานนท์สสกรุงเทพมหานคร 7. นายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชลบุรี 8. นายเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายและ 9. นายพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายค่ะและนอกจากนางสาววรรณวรีที่ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ยังพบว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของนายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ได้มีการกล่าวถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนรัฐต่างประเทศและการหมิ่นประมาทบุคคลของพรรคก้าวไกลว่าที่ตนไม่ร่วมลงนามด้วยนั้นเรื่องนี้ทางพรรคเข้าใจให้เอกสิทธิ์สสเหตุที่ไม่ลงนามด้วยเพราะมองในแง่หลักการบางอย่างยังไม่ถึงเวลาตามหลักการกฎหมายแม้จะเขียนออกมาแต่ถ้าคนไม่ทำผิดก็ไม่เป็นปัญหาต่อคนนั้นๆอีกทั้งขนบธรรมเนียมแต่ละประเทศแตกต่างกันประเทศไทยมีระเบียบการปกครองเป็นเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะพิเศษการเสนอกฎหมายดังกล่าวพรรคก้าวไกลก็มีหลักการเหตุผลในส่วนของพรรคส่วนส.ส.ที่ไม่ได้ลงนามด้วยทั้งหมด9คนไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนทางพรรคเข้าใจเพื่อนส.ส.ที่ไม่ได้ร่วมลงนามนั้นเป็นใครบ้างตนไม่ทราบเพราะถือว่าโดยมารยาทเราไม่ควรบอกชื่อเขาเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวและนายคารมก็ยังมีการกล่าวอีกว่าที่ถามว่าการไม่ลงนามด้วยกับทางพรรคจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่นั้นเท่าที่พบกับหัวหน้าพรรคคนอื่นๆไม่มีปฏิกิริยาอะไรยังพูดคุยด้วยดีทุกท่านเข้าใจก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยฝืนมติพรรคเพียงแต่บางเรื่องก็ขอเอาเหตุผลเป็นหลักเป็นการแม้ความคิดเห็นกรณีนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลบ้างเข้าใจได้เราเป็นบุคคลสาธารณะจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ในเรื่องความเห็นต่างจากนี้ค่ะเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีส.ส.ของพรรคก้าวไกลท่านใดออกมาชี้แจงถึงเหตุผลนี้อีกทั้งก็จะต้องดูกันว่าจะโดนแนวร่วมของม็อบโจมตีหรือขุดประวัติอะไรออกมาอีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในพรรคนี้และคนกลุ่มนี้อย่างที่ปากอ้างเพราะไม่เคยยอมรับเสียงส่วนน้อยหรือความเห็นต่างจากคนอื่นเลย The Truthเจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย